ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออุปกรณ์เทวะนับ10ชิ้นส่องประกายแสงออกมาถึงขีดสุดขณะที่มันกำลังจะทำการระเบิดตัวเองทว่าเมื่อสิ้นเสียงนี้ก็ทำให้ฟ้าดินเกิดการสั่นไหวก่อนที่รัศมีบารมีเทพที่แผดขยายออกมาจะกวาดออกไปรอบทิศทางพริบตานี้เองที่พลังที่ป่าเถื่อนของอุปกรณ์เทวะทั้งหมดจะถูกสยบเอาไว้เหล่ายอดฝีมือฝ่ายอธรรมทั้งหลายถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้พวกเขาสัมผัสได้ว่าอุปกรณ์เทวะเหล่านี้ได้ตัดการเชื่อมต่อกับพวกเขาไปเหล่าอุปกรณ์เทวะที่กำลังจะระเบิดตัวเองต่างก่อกบฏโดยการพุ่งสังหารเจ้าของตัวเองอุปกรณ์เทวะเหล่านี้ทะลวงผ่านศีรษะของยอดฝีมือฝ่ายอธรรมทั้งหมดไปแล้วพุ่งหายวับไปจากสถานที่แห่งนี้โดยทันทีนี่มันเป็นภาพที่ทำให้ทั้งหลงเฉินและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาตามๆกันพวกเขาเห็นเพียงแค่ว่าบนม่านฟ้ามีสตรีที่มีรูปร่างที่บอบบางนางหนึ่งกำลังยืนอยู่ใบหน้าของนางมีผ้าคลุมปกปิดเอาไว้ถึงได้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางได้ทว่าแค่เพียงดวงตาของนางก็ให้ความรู้สึกราวกับเกลียวคลื่นที่สามารถชำระล้างโลกใบนี้ไปได้มันเป็นดวงตาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของทุกคนและมากพอจะทำให้ไม่สามารถหยุดความตื่นเต้นภายในหัวใจได้หลงเฉินส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่าพูดอะไรแกล้งทำเป็นไม่รู้จักข้าจะช่วยเหลือเจ้าเองนางส่งข้อความจิตวิญญาณกลับมาหาเขาทันใดนั้นเองที่มีประกายแสงได้สาดส่องออกมาจากกลางหน้าผากของนางก่อนที่คลื่นพลังอันศักดิ์สิทธิ์จะแผดขยายย่อออกไปมันเป็นตอนนี้เองที่อักษรยุคอมตะได้ส่องประกายคำว่ามารออกมาพริบตาที่อักขระนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้ฟ้าดินเกิดการสั่นไหวก่อนที่เสียงฟ้าร้องคำรามจะตามออกมาประกายแสงสว่างสาดส่องออกไปปกคลุมพื้นที่โดยรอบกว่าหมื่นลี้เอาไว้นี่ทำให้เหล่ามันโลหิตปีกสวรรค์หลายแสนตัวที่อยู่ที่นี่ต่างพากันส่งเสียงกรีดร้องออกมาตราบเท่าที่อับแสงนี้ก็จะทำให้ร่างกายของมันเริ่มแข็งค้างไปราวกับการเคลื่อนไหวมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมาก่อรีบใช้สุดยอดทักษะสังหารพวกมันเร็วฆ่ารั้งพวกมันเอาไว้ได้เพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นสตรีนางนั้นส่งเสียงออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาพลางหันไปพูดกับหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนว่าสร้างที่หลบภัยใต้ดินยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนนั้นไม่รู้จักนางแต่หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากหลงเฉินว่ากำลังจะส่งสุดยอดการโจมตีก็ไม่ลังเลเลยที่จะประสานมือเข้าหากันมันทำให้พื้นดินยุบตัวลงก่อนที่จะสร้างเป็นหลุมลึกที่ผู้คนทั้งหมดต่างอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้มังกรคู่พิฆาตหลงเฉินประสานมือเข้าหากันก่อนที่หัวหลงและเรยหลงที่อยู่กลางม่านฟ้าจะพุ่งกลับลงมาและประสานกันอยู่ด้านหลังของเขามังกรยักย้ายทั้งสองอบกันเป็นเกลียวก่อนที่ฟ้าดินจะเกิดการบิดตัวพร้อมทั้งมีเสียงดังสนั่นวันไหวส่งออกมาห้วงมิติได้ฉีกออกขณะที่ร่างของมังกรทั้งสองได้อัดเข้าใส่พื้นดินอย่างจังเสียงระเบิดถูกส่งออกมาขณะที่พื้นดินแหลกสลายหายไปพลังอัคคีและอัศนีอันเข้มข้นได้กวาดออกไปกลืนกินทั้งสนามรบแห่งนี้เอาไว้อย่างฉับพลันพลังทำลายที่เกิดขึ้นมันมากพอจะทำให้ทุกสิ่งแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าไปอย่างสมบูรณ์ตราบเท่าที่สัมผัสเข้ากับพลังเหล่านี้มันโลหิตปีกสวรรค์ที่สัมผัสเข้ากับมันต่างสลายหายไปโดยทันทีหลังจากที่ดินและฝุ่นฟุ้งกระจายก็เป็นตอนที่หลงเฉินยังคงยืนอยู่กลางม่านฟ้าโดยที่หายใจถี่รัวตอนนี้ทั้งสนามรบได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่โล่งกว้างไม่เว้นแม้กระทั่งโลกหลังประตูมิติเองก็ด้วยมันเป็นการโจมตีที่มีรัศมีพลังทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นกวาดเข้าไปภายในประตูมิติทั้ง3บานและเผาผลาญโลกด้านหลังจนหายไปหมดเมื่อดินและฝุ่นฟุ้งกระจายก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เหลืออยู่เพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นสตรีที่สวมผ้าคลุมหน้าเอาไว้ได้หายตัวไปอย่างไร้วี่แววพื้นดินแหลกสลายขณะที่กิ่งก้านหลิวมากมายพวยพุ่งออกมาจากด้านใต้พร้อมๆกับร่างของม่งชีทั้งหวานเอ๋อและคนอื่นๆเมื่อมองออกไปยังภาพสนามรบตอนนี้ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พวกเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตอนนี้ข้าหลงเฉินไม่เหลือไพ่ตายอะไรอยู่แล้วพวกเจ้ายังคงกลัวหัวหดกันอยู่อีกทำไมไอ้พวกโง่ที่ทำได้เพียงแค่หดหัวอยู่ในกระดองแน่จริงก็ก้าวออกมาหลงเฉินพาดมังกรมานจันทราเอาไว้บนบ่าพร้อมทั้งส่งเสียงเย้ยหยันออกมามันเป็นเสียงที่เสริมพลังปราลานงไปถึงได้ทำให้ทุกคำพูดของเขาดังสนั่นวันไหวและแผดขยายออกไปไกลจนสร้างเป็นเสียงสะท้อนของเขาแน่จริงก็ก้าวออกมาเสียงสะท้อนนี้ดังกึกก้องแต่ก็ไม่มีใครตอบสนองเขาเลยแม้แต่น้อยฟ้าดินแห่งนี้ยังคงเงียบสงบอยู่อย่างเคย
ทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่เหล่ามาโลโลดปีกสวรรค์จากอีกโลกต่างรวมตัวอยู่ที่หน้าประตูมิติของโลกตัวเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกมันได้แต่มองลอดประตูมิติเข้ามาด้วยสายตาที่หวั่นหวั่นโดยที่ไม่กล้าก้าวข้ามออกมาห้วงมิติได้แตกสลายขณะที่ภาพร่างเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาทางพวกเขาเมื่อเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันก็ทำให้กองกำลังโลหิตมังกรและสิทธิ์สำนักเทพเบิกสวรรค์ต่างถอนหายใจออกมาหอคอยพลิกสวรรค์พุ่งเข้ามาจากสถานที่ที่ห่างไกลออกไปก่อนที่จะส่องประกายแสงสว่างสวยออกไปรอบทิศทางตอนนี้เองที่อดีตเจ้าสำนักได้ก้าวออกมาจากด้านในเมื่อมองออกไปยังสนามรบแห่งนี้ขนาดคนที่ใจเย็นอย่างอดีต้าสำนักเองก็ยังได้แต่สูดหายใจเข้าลึกเพราะมันเป็นภาพที่น่าสยบสยองเกินไปแล้วไม่ต้องตะโกนหรอกพวกมันหนีไปหมดแล้วเด็กน้อยลำบากเจ้าหน่อยนะอดีตเจ้าสำนักพูดออกมาหลังจากที่เดินเข้ามาหาหลงเฉินยังดีที่ท่านมาถึงที่นี่ไม่งั้นพวกมันก็คงจะลงมือจริงๆหลงเฉินฝืนยิ้มออกมาตัวเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นใช้วิธีการไหนในการพรางตัวแต่เขากล้าเอาหัวเป็นประกันเลยว่าอีกฝ่ายยังคงรอคอยโอกาสอยู่ที่อีกฝ่ายไม่ได้ลงมือก็เพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะสามารถฆ่าเขาได้จริงๆส่วนอีกด้านก็เพราะว่าไม่อยากจะทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้มันเป็นเพราะว่าการลอบโจมตีของยอดฝีมือจากเกาะความลับสวรรค์นั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ต่อให้เขาจำแนกได้ว่าอุปกรณ์ที่เหมือนกระบี่ในมือของอีกฝ่ายจะเป็นหลู่ปังแล้วยังไงถึงอย่างไรของแบบนี้ก็มีอยู่มากมายถมไปอีกอย่างคือการเอาเรื่องนี้ไปอ้างความผิดให้กับเกาะความลับสวรรค์ก็จะเท่ากับเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทางเกาะความลับสวรรค์เองก็สามารถปฏิเสธได้ง่ายๆแล้วยังสามารถตอบโต้กลับมาว่าหากว่ามีใครบางคนใช้อาวุธแบบเดียวกับเขาออกไปฆ่าคนก็เท่ากับว่าเขากลายเป็นฆาตกรนั้นหรือได้เหมือนกันทางเกาะความลับสวรรค์เตรียมการทุกสิ่งเอาไว้อย่างรัดกุมและไม่ทิ้งหลักฐานใดๆเอาไว้ต่อให้หลงเฉินจะรู้ดีว่ามันเป็นฝีมือของอีกฝ่ายก็ไม่มีทางทำอะไรได้อยู่ดีทว่าฝ่ายอธรรมกับธรรมะนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องสนเรื่องนี้ถึงอย่างไรก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ไม่จำเป็นต้องสนวิธีการจัดการอยู่แล้วนี่ก็ทำให้หลงเฉินทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามการที่เขาท้าทายศัตรูเมื่อครู่โดยที่อีกฝ่ายไม่กล้าทำอะไรก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนเหล่านั้นไม่มีความมั่นใจมากพอจะสามารถสังหารเขาลงได้ต่อให้ทั้งกองกำลังโลหิตมังกรถูกสังหารไปพร้อมกับสิทธิ์สำนักเทพเบิกสวรรค์แต่หากว่าหลงเฉินหนีรอดไปได้ก็จะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเขามันจะทำให้พวกเขาไม่สามารถข่มตานอนหลับได้เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวเสียยิ่งกว่าฝันร้ายนี่ทำให้เสียงยั่วยุเมื่อครู่ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่หลงเฉินใช้เพื่อบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขายังมีไพ่ตายเอาไว้หนีฉะนั้นอย่าได้ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาทางสำนักเองก็คงโดนโจมตีสินะหลงเฉินถามออกมาฝ่ายอธรรมส่งกองกำลังยอดฝีมือระดับราชันปีศาจออกมา3คนยังดีที่ค่ายกลของเราสามารถใช้งานได้ถึงได้ส่งพลังทำลายล้างกลับไปสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพวกมันทั้ง3คนตอนนั้นเป็นตอนที่เทียนส่วนรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นกับเจ้าอย่างแน่นอนยังดีที่เขาเป็นคนที่มีไหวพริบมากพอถึงได้จงใจเผยจุดอ่อนให้อีกฝ่ายแล้วเปิดค่ายกลทำลายร่างกายหยาบของราชันปีศาจฝ่ายอธรรมไปออกใช้ฉายาราชันปีศาจที่ว่ามันคือยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกของฝ่ายอธรรมร่างกายหยาบของพวกมันถูกทำลายไป1คนและหลังจากที่เราคว้าโอกาสได้ก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอีก2คนถึงจะมีโอกาสมาช่วยสนับสนุนเจ้าได้เจ้ายังดีนะที่แข็งแกร่งมากพอจะยื้อได้ถึงตอนนี้มันเป็นแผนการที่แยบยลไร้ที่ติอย่างมากอดีตเจ้าสำนักถอนหายใจทิ้งออกมาไม่ว่าจะเป็นหลี่เทียนซวนหรือหลงเฉินก็ล้วนเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงส่งถึงได้ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วจริงๆตัวอดีตเจ้าสำนักไม่สามารถไล่ตามความคิดของคนรุ่นใหม่ได้เลยการกระทำทั้งหมดของหลี่เทียนซวนนั้นไม่ใช่เพื่อสำนักแต่เพื่อหลงเฉินทว่าหลงเฉินนั้นไม่เพียงแค่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงส่งแต่ความสามารถด้านไหวพริบก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าหลี่เทียนซวนเลยเขาเป็นคนที่กล้าหาญและแข็งแกร่งเมื่ออยู่ต่อหน้าหลงเฉินแล้วมันทำให้อดีตเจ้าสำนักคิดไปว่านอกจากระดับพลังที่เหนือกว่าแล้วก็ไม่มีอะไรเทียบเคียงหลงเฉินได้เลยมันเป็นตอนนี้เองที่ห้วงมิตรได้สั่นไหวก่อนที่อักขระมากมายเหนือประตูมิติจะแหลกสลายและทำให้มันปิดตัวลงอย่างช้าๆเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ทำให้ประตูมิติขนาดใหญ่ได้ปิดตัวลงอย่างแท้จริงฟ้าดินได้กลับสู่ความสงบอีกครั้งและหากว่าไม่ได้ทิ้งสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายก็คงคิดไปได้ว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหากว่าพูดกันตามหลักแล้วต่อให้ประตูมิติมันรีบปิดขนาดไหนก็ยังต้องใช้เวลาหลายชั่วยามถึงจะปิดสนิท
ทว่าประตูมิติแห่งนี้มันต่างกันออกไปเพราะว่ายอดฝีมือจากเกาะความลับสวรรค์นั้นใช้วิธีการพิเศษบางอย่างในการตรึงประตูมิตินี้นี่ทำให้เมื่อพลังของมันหมดลงจึงส่งผลให้ประตูมิติปิดตัวอย่างรวดเร็วแล้วทางสำนักเป็นอย่างไรบ้างหลงเฉินถามออกมาเก็บกวาดสนามรบแล้วค่อยว่ากันระหว่างทางกลับไปดีกว่าอดีตเจ้าสำนักไม่ได้ตอบกลับตรงๆและหลังจากที่หลิวหลู่เหยียนเก็บกวาดสนามรบไปแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าไปรวมอยู่ภายในหอคอยพริกสวรรค์เพื่อหอบกลับไปที่สำนักหลังจากที่เข้าไปภายในหอคอยพริกสวรรค์ก็ทำการนับจำนวนและทำให้หลงเฉินรู้สึกโล่งใจอย่างมากแม้ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจะมีมากถึง 2,100 คนส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บพอประมาณจะมี157คนแต่ก็ไม่มีใครตกตายลงในการต่อสู้ครั้งนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บพอประมาณนั้นเป็นเพียงบาดแผลภายนอกเท่านั้นมันไม่ทำให้นักรบอย่างพวกเขาตายอย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่ายอดฝีมือฝ่ายอธรรมทำการจุดระเบิดอุปกรณ์เทวะของตัวเองอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้วิญญาณรากฐานของพวกเขาได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่จัดการได้ยากมันต้องใช้เวลารักษาตัวสักพักหลงเฉินนั้นโชคดีที่ครั้งก่อนเขาได้นำเอาผลึกวิญญาณโลหิตและผลึกโลหิตบริสุทธิ์กลับมาขัดเกลาร่างกายให้กับทุกคนไม่เช่นนั้นการจุดระเบิดอย่างต่อเนื่องนี้มันมีพลังมากพอจะฆ่าล้างกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนได้ง่ายๆมันเป็นการต่อสู้ที่เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะตกหลุมพรางของเกาะความลับสวรรค์หากว่าไม่ได้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยก็คงทำให้ทั้งกองกำลังโลหิตมังกรถูกทำลายล้างไปหมดแล้วหลงเฉินคนเมื่อครู่คือเสี่ยวเฉียนงั้นหรือม่งชีถามออกมาเป็นนางแต่อย่าเพิ่งบอกใครเราต้องเก็บเรื่องของนางเอาไว้เป็นความลับหลงเฉินเตือนออกมาตัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะปรากฏตัวออกมาในตอนนั้นและยังช่วยเหลือเขาในช่วงที่วิกฤตที่สุดทว่าหลังจากที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็หายตัวไปทันทีทว่าการกระทำของเยเว่เสี่ยวเฉียนในตอนนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตของทั้งกองกำลังโลหิตมังกรไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จากการทำลายตัวเองของอุปกรณ์เทวะมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจินตนาการได้เลยไม่คิดเลยว่าข้าจะตกลงไปอยู่ในลำดับที่3แต่ถึงอย่างไรก็ยังติดอันดับอยู่ดีข้ากัวเหรินคนนี้ย้ายสมุดทั้ง4สำเร็จแล้วกัวเหรินที่หยิบเอาแผ่นหยกออกมาตรวจสอบได้แต่ส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่หยุดลองดูลำดับของพี่ใหญ่สิมันเป็นเพราะว่าสงครามได้จบลงแล้วถึงได้ทำให้ทุกคนตรวจสอบรายชื่อลำดับทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ